คุณรู้หรือไม่ว่าการกินกระเทียมเนี่ยช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายได้สวัสดีค่ะเฟิร์นนักการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะวันนี้เฟิร์นก็มีข้อมูลดีๆจะมาแชร์ค่ะเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรตัวหนึ่งก็คือกระเทียมนั่นเองว่าทำไมเนี่ยกระเทียมมีประโยชน์อะไรมีสารสำคัญอะไรที่ทำให้เมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยสามารถป้องกันการเกิดโรคร้ายอย่างโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือโรคความจำเสื่อมโรคต่างๆในร่างกายของเราได้ค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักก่อนนะว่ากระเทียมเนี่ยคืออะไรกระเทียมก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นพืชล้มลุกโดยใช้หัวจากใต้ดินเนาะที่ออกมาเป็นหัวแล้วเราใช้กินหัวกันกินหัวของมันเนาะที่เป็นกีบๆก็คือหัวของกระเทียมนั่นเองที่เรานิยมเอามาใช้กันแล้วมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเล่าหนึ่งจากดร.แอนดรูว์ไวน์เนาะที่เขาพูดในรายการพอดแคสต์ของรายการ The Kevin Roth Show เขาบอกว่าในประเทศจีนมณฑลชานตงเนี่ยเป็นมณฑลที่มีการผลิตกระเทียมมากที่สุดในประเทศจีนซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ 1.3 ล้านคนแล้วมีประชากรจำนวน 30,000 คนที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเมืองแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสเนาะซึ่งเขามีการตรวจคน 30,000 คนที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยพบว่าไม่มีใครเลยค่ะที่ติดเชื้อโควิด-19 เพราะอะไรใช่ไหมคะคนที่มาจากเมืองเนี้ยแน่นอนว่าเขาผลิตกระเทียมเยอะเขาก็ต้องบริโภคกระเทียมเยอะเนาะไม่ว่าจะใช้กินใช้อะไรทั้งหลายในชีวิตประจำวันเขาต้องใช้เยอะเพราะว่าเมืองเขามีกระเทียมเยอะแล้วอะไรที่ทำให้เขาไม่เป็นโรคไวรัสโคโรนาเลยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าการที่เราบริโภคกระเทียมเยอะเนี่ยช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศจีนที่มีการใช้กระเทียมเยอะเนาะมีการใช้กระเทียมมากมายในโลกเลยอย่างเช่นประเทศจีนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้กระเทียมรักษาโรคหลอดเลือดอุดตันเนาะส่วนประเทศอินเดียเนี่ยก็ใช้กระเทียมในการช่วยขับพยาธิรักษาโรคเรื้อนประเทศทางยุโรปเขาก็ใช้กระเทียมในการรักษาโรคเกี่ยวกับประจำเดือนของผู้หญิงเนาะส่วนประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเป็นสมุนไพรไทยที่ใช้ตั้งแต่นานแล้วเพราะว่ากระเทียมเนี่ยหาได้ง่ายในประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็ใช้เป็นยาสมุนไพรชนิดนึงที่ใช้เกี่ยวกับการขับลมรักษาโรคผิวหนังรักษาโรคเกี่ยวกับฤดูของสตรีแล้วยังมีบรรจุอยู่ในตำรับยาสมุนไพรหลายตัวเลยอย่างเช่นตำรับยาแก้ลมอัมพฤกษ์ช่วยกระจายเลือดลมแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีในตำรับยาเลือดงามยาประสาทภัยช่วยให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอลดอาการปวดเนาะหรือในตำรับยาเหลืองปีสมุทรเกี่ยวกับแก้ท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อด้วยซึ่งเห็นไหมคะว่าในกระเทียมเนี่ยในสมุนไพรไทยยังจัดอยู่ในตำรับหลากหลายและใช้กันอย่างยาวนานเนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยมีการวิจัยกระเทียมกันว่ามันมีสารอะไรทำไมคนทั้งโลกถึงใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ใช้เป็นยารักษาโรคด้วยใช้ทั้งเป็นอาหารด้วยเนาะในตัวกระเทียมเนี่ยจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่ออลินเนสเนาะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้กระเทียมมีกลิ่นฉุนแต่เมื่อเราแกะกระเทียมแล้วก็เอาไปบดหรือไปสับหรือเอามาออกไปเจออากาศเอนไซม์ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสารตัวหนึ่งชื่ออาริซินเนาะซึ่งสารอาริซินเนี่ยเป็นสารที่สำคัญในกระเทียมมากซึ่งเขาไปทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชเนาะเขาพบว่าสารตัวนี้ช่วยลดความดันลงได้แล้วก็ช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลไขมันเลวในร่างกายลงได้และแถมยังมีฤทธิ์ในการลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนั่นเองแล้วก็ยังต้านเชื้อจุลินชีพด้วยเชื้อจุลินชีพก็คือเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อต่างๆที่เล็กที่ตาเราไม่สามารถมองเห็นได้เนาะซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนั่นเองซึ่งประโยชน์เยอะขนาดเนี้ยเราก็เลยจัดว่ากระเทียมเนี่ยเป็นยาครอบจักรวาลของเรานั่นเองเพราะว่ามันมีวิจัยหลายตัวมากถ้าเราไปหาเนี่ยจะพบว่ากระเทียมเนี่ยรักษาโรคได้เยอะแยะจริงๆซึ่งแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราถ้าเราอยากกินจะกินยังไงได้บ้าง
ดร.เจฟเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิวทริชั่นฟู้ดของสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกว่าให้กินวันละ 1-2 กีบให้เอามาบดทิ้งไว้10นาทีให้กระเทียมเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำเนาะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้10นาทีเนี่ยสารสำคัญที่ชื่อว่าอะลิซินเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สูงในช่วงนั้นถ้าเราไม่ทิ้งเลยมันก็มีแต่ว่ามีน้อยดังนั้นถ้าทิ้งไว้เรากินก็จะได้ประโยชน์กว่าเนาะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยโชคดีมากที่ใช้กระเทียมเป็นเครื่องเทศแล้วก็ประกอบอาหารมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยเนาะแล้วก็ใช้เป็นยาด้วยแต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ซึ่งตอนนี้เขามีคนมากมายมาวิจัยแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันมีประโยชน์จริงๆมีฤทธิ์ทางเภสัชอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นเราเป็นคนไทยเนี่ยมียาอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้ก็ลองเอามาเป็นอีกทางเลือกนึงช่วยดูแลสุขภาพของเรารักษาสุขภาพเพราะว่ากระเทียมเนี่ยช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ดังนั้นจึงช่วยเราชะลอการร่างกายการเสื่อมของร่างกายและช่วยป้องกันเราจากโรคร้ายในอนาคตนั่นเองอยากให้กระเทียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพเนาะเพราะมันมีประโยชน์มากมายจริงๆถ้าได้ประโยชน์จากข้อมูลในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าเนาะสวัสดีค่ะ